สวัสดีครับคุณฟังเทลักครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับซึ่งอยู่ใน m g r หรือว่า Manager Online ให้ชื่อว่าดักทางเศรษฐากับเพื่อไทยยืมมือสารควา่าแจกเงินดิจิตอลแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับต้องเรียกว่ากลับมาพูดถึงกันอื้ออึงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนโยบาย แจกเงินดิจิตอลบอลเลตคนละห0ึ่งบาทหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยได้มีการตอบคําถามของฝ่ายรัฐบาลว่าสามารถดําเนินการต่อได้หรือไม่โดยเนื้อหาสําคัญที่เป็นคําตอบเนี่ยก็คือเป็นคําตอบในแบบกว้างๆนะครับคือสามารถดําเนินการได้ครับหากอยู่ในกรอบและเงื่อนไขาทางกฎหมายในจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้บอกกับนักข่าวเมื่อวันที่8มกราคมเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าในโครงการเงินดิจิตอลบัลเลต์หนึ่งหมื่นบาทหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยได้ตอบกลับข้อกฎหมายเงินดิจิตอลบัลเลต์นะครับจุลพันธ์บอกว่าอย่างนี้ครับโครงการนี้เนี่ยเดินต่อไปได้นะครับแต่มีข้อสังเกตว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายคือต้องเป็นสถานการณ์ที่เศรษฐกิจวิกฤตตามมาตรา57ความคุ้มค่าของโครงการและก็การรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน หลังจากนี้ก็ต้องดูแล้วครับว่าจะดาเนินการรับฟังเสียงจากประชาชนได้อย่างไรขณะนี้เนี่ยยังไม่มีข้อสรุปใดๆเป็นเพียงแค่การพูดคุยกันเบื้องต้นแต่คาดว่าจะมีการประชุมเรื่องดิจิทัลบอลเลตภายในสัปดาห์หน้าและเมื่อประชุมเสร็จเนี่ยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการก็จะช่วยตีความและสรุปว่าจะต้องมีข้อสังเกตและแนวทางต่อไปอย่างไรนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีการยกร่างพรบกู้เงิน5้าแสนล้านบาทเอาไว้เกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานแล้วครับ ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเสร็จโดยในเนื้อหาเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายนั่แหละครับขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยถือว่าวิกฤตพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายฝ่ายมองตรงกันว่าควรจะดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วและจะพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าตามวันที่และขั้นตอนผมมั่นใจในโครงการนี้มาโดยตลอด ว่าสามารถที่จะออกพรบกู้เงิน5แสนล้านบาทได้แต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาด้วยในเรื่องของให้ปฏิบัติตามมาตรา53และก็มาตรา57ของพรบวินัยการเงินการคลังเรื่องของความคุ้มค่าเพราะจะต้องมีการประเมินผลได้ทั้งก่อนและหลังโครงการในเรื่องของกลไกที่จะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายตามมาตรา53คือต้องเป็นโครงการที่ดําเนินการในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤต จนไม่สามารถตั้งงบประมาณปกติมาดำเนินการได้ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังแหละครับแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่จะดำเนินการให้ครบถ้วนด้วยส่วนเรื่องการให้รับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านซึ่งก็คงจะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรและคงต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อที่จะเชิญทุกฝ่ายรวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการให้นําเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้ทุกคนทราบถึงคําตอบสรุปความเห็นและควรจะดําเนินการต่ออย่างไรจากนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมก,การก็จะต้องมีมติว่าจะดําเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอยู่ในกรอบอํานาจหน้าที่ที่ทําได้โดยยังพยายามยืนยันว่ากรอบเวลาจะต้องเป็นไปตามกรอบเดิมคือเป้าหมายเดิมในเดือนพฤษภาคมซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องเลื่อนนะครับ นักข่าวก็ถามว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่จุลพันธ์ตอบว่ากลไกของดิจิตอลบัลเลตเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักไม่ใช่โครงการสังเคราะห์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยกลับไปสู่ระดับการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพน,นี่คือจุดมุ่งหมายของรัฐบาลนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของจุลพันธ์อมรวิบัติร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวกการคลังนะครับ เมืองไทย360องศาบอกว่าแต่ถ้าเกิดพิจารณาคำตอบของกฤษฎีกาอย่างละเอียดแล้วเนี่ยนะครับเรายังมองไม่เห็นตรงไหนเลยนะครับที่บอกว่าให้ทำได้เห็นแต่บอกว่าทำได้หากอยู่ในกรอบของกฎหมายและเข้าเงื่อนไขาตามที่กฎหมายกำหนดอะไรประมาณนั้นไม่ได้บอกเลยนะครับว่าให้ออกพรบก,กู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทได้เลยไม่ใช่นะครับทีนี้เมื่อพิจารณาเงื่อนไขาทางกฎหมายที่ว่าเนี่ย ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลนั้นรอดยากกับโอกาสที่จะฝ่าด่านไปได้เนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับโดยเฉพาะมาตรา53ของพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งบัญญัติเอาไว้ชัดเจนบอกว่าเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันคําบัญญัติตรงนี้คําถามคือเวลานี้ บ้านเมืองเกิดวิกฤตจริงหรือไม่และไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันใช่หรือไม่คำตอบแรกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพิจารณากันตามความเป็นจริงแล้วเวลานี้บ้านเมืองไทยเราไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างแน่นอนนะครับทุกอย่างกำลังฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับหลังจากที่เราผ่านวิกฤตโควิดมาเมื่อสองสปีที่แล้วและขณะเดียวกันล่าสุดในทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า t d r i ก็เพิ่งจะเปิดถแถลงข่าวไปนะครับบอกว่า GDP ปีนี้คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ3.1ซะด้วยซ้ำไปแม้ว่าอาจจะต่ำกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้ที่ร้อยละ3.6แต่ก็ถือว่าโตขึ้นกว่าปีที่แล้วคำถามก็คือว่าเรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันเนี่ยใช่หรือไม่เพราะจริงจริแล้วอายุรัฐบาลน,นี้เข้ามา4เดือนถึง5เดือนเข้าไปแล้วนะครับและร่างพรบงบประมาณก็เพิ่งจะผ่านสภาวาระแรกไปเมื่อสองสัปดาห์นี้เอง ไม่ปรากฏการตั้งงบประมาณในส่วนนี้แต่อย่างใดและถ้าหากบอกว่าวิกฤตแลวทำไมไม่ออกเป็นพระราชกําหนดก่อนหน้านี้แหละครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเอาเป็นว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลหัวละหมื่นบาทของรัฐบาลที่นําโดยนายเศรษฐาธวีสินและพักเพื่อไทยเนี่ยน่าจะแทงแน่ๆครับเพราะดูแล้วไม่ว่าจะมองมุมไหนก็นแล้วแต่ยังมองไม่ออกว่าจะไปต่อได้ยังไงเนื่องจากวติดเงื่อนไขาทางกฎหมายอย่างชัดแจ้ง แต่หากยังดึงดันจะไปต่อให้ได้เนี่ยมันก็เสี่ยงคุกกันทั้งคณะจะกล้าเสี่ยงกันไหมล่ะครับสำหรับ3ด่านหลักๆที่จะต้องฝ่าออกไปเริ่มจากด่านของมติคณะรัฐมนตรีซึ่งจะหากว่าให้ความเห็นชอบก็ต้องรับผิดชอบคือคุกร่วมกันทั้งคณะรัฐมนตรีนะครับจากนั้นนี่ก็เป็นด่านของรัฐสภาซึ่งต้องมีสรวร่วมพิจารณาอยู่ด้วย แล้วก็เชื่อว่าระหว่างนั้นจะต้องมีคนไปร้องศาลร,รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยด้วยแน่นอนและเชื่อไาถึงตอนนั้นศาลน่าจะวินิจฉัยออกมาในทางลบมากกว่าในทางบวกดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เหมือนกับว่ารัฐบาลกับพักเพื่อไทยเนี่ยหวังว่าจะยืมมือศาลร,รัฐธรรมนูญในการล้มโครงการแจกเงินดิจิตอลใช่หรือไม่เพราะเหมือนกับรู้อยู่แล้วนะครับว่าปลายทางเนี่ยมันจะออกมาแบบไหน จะได้เอาไปอ้างกับประชาชนเอาไปอ้างกับฐานเสียงของพักเพื่อไทยเองได้อีกว่าพยายามทำเต็มที่แล้วแต่ว่าถูกสกัดทุกทางจนต้องล้มไปในที่สุดคำถามคือว่าแล้วเพื่อไทยจะมาไม้นี้หรือเปล่าล่ะครับ